อันนี้คือต้นชะอมครับนี่หรือว่าต้นผักขาครับเพราะว่านี่ทนแรงครับปลูกง่ายตายยากอันนี้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับต้นชะอมนี่ปลูกไว้กินครับพี่น้องทอดใส่ไข่นี่สุดยอดแล้วครับชะอมชะอมเพิ่นว่าปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็ทนแรงไม้พยุงนี่ปลูกช่วงนาแรกเมื่อหันนี้ครับพี่น้องเอาเบี้ยน้อยมาจากกรมไฟป่าอันนี้ไม้แดงครับนี่มากับเบี้ยน้อยครับตอนนี้ใหญ่เติบแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้พยุงคือกันครับพี่น้องนี่พยุงปลูกไกลกันเลยครับ2เมตรอันนี้ไผ่เลี้ยงเลยว่าทุนแรงแต่ว่าก็ว่าท่านหยิบนี่เบื้องต้นยางนะนี่ต้นยางนะครับปลูกนาแรงเมื่อหันนี้นะครับพี่น้องใส่นาขวดมะฮดเอายางนาแค่บ้าปุ๋ยก็สิปลูกต้นซักหลายครับนี่มันปลูกง่ายได้เบี้ยมันมาพีพร้อมครับพี่น้องไม่พยุงไม่ดูไม่ซักไม่ยางหน้าเนี่ยไปขอมาฟรีครับนี่เพิ่นว่าคนลงคนเพิ่นก็ว่าแต่มันใหญ่ขึ้นแต่เสียมันใหญ่เร็วตัดแต่มันปงไม่เยอะจังว่าก็ตัดแบบเสียดายครับพี่น้องอันนี้ต้นสัตว์โอ้คือกันนะครับตุ้มเนี่ย3-4ต้นต้นเนี่ยมีแต่ไม้ป่าทั้งนั้นเลยปงไว้เปลี่ยนมรดกแตกงาหลายเนี่ยไม่ซักเนี่ยตัดออกอยู่นี่เดี๋ยวจะตัดออกไปดีก่อนมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งครับ